คำอธ,อธิบายมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะว่าเรื่องเนี่ยอยู่ทั้งในส่วนของปอปอชอ,อยู่ทั้งที่ศาลด้วยเหมือนกันแล้วเจ้าตัวถึงแม้ว่าจะได้กลับมาเป็นว่าที่นายกอบจอปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะเลยเกิดคําถามมามากมายว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ เป็นคนออกคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากว่าหลังจากกกตมีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านี้ทางคุณสุทธิพงศ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาปัดนะคะว่าทางกรมการปกครองกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้มีการทําหนังสือแจ้งเรื่องนี้มาที่คุณอนุทินหรือมาที่ทางกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดมีแต่การส่งเรื่องคำ พิจารณาข้อพิจารณาของทางกฤษฎีกาถึงแนวทางในการปฏิบัตินะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีหนังสือหลุดออกมาเป็นหนังสือเวียนที่ส่งให้ผู้ว่าราชการทุกๆุกจังหวัดมันน่าสนใจตรงที่หนังสือนี้ลงวันที่10เมษายนนั่นหมายความว่ามีการส่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอถึง2เดือนเลยทีเดียวนะคะมาดูรายละเอียดในหนังสือกันนี่คือหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงวันที่10เมษายน67 เ,เรื่องการดําเนินการตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561แล้วส่งถึงผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมีการแนบสำเนาห,หนังสือกรมเลขาธิการคอรมอลงวันที่2พฤษภาคม2482มาด้วยเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญแบบนี้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายประกอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎ,ฎิกาขอแจ้งในทางปฏิบัติค่ะกรณีที่ปปชมีมติชี้มูลความผิดแล้วส่งเรื่องให้อายการสูงสุดดำเนินคดีอาญาหากสารประทับรับฟ้องหรือมีคำพิพากษาตามมาติชี้มูลของปปชแล้วแต่คดียังไม่สิ้นสุดให้ทำดังต่อไปนี้ ข้อแรกให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอรทราบโดยด่วนแนวทางที่สองนะคะคือให้ผู้ว่าหรือในอำเภอให้พิจารณาค่ะกำชับให้บุคคลดังกล่าวนี้เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ข้อที่3ก็คือบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือจงใจปกปิดข้อเท็จจริงไม่รายงานอาจเข้าข่ายประพฤติฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ว่าหรือในอำเภออาจดําเนินการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วรายงานนายกรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาสั่งให้บุคคลนี้พ้นจากตําแหน่งได้แล้วก็มีการลงชื่อในเอกกวิทย์มีเพียรน,นะคะรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วพอหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแล้วมาเป็นวันที่25เมษายนค่ะถัดจากวันนั้นเนี่ยถัดจากวันที่ลงหนังสือเนี่ย10 5วันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะ ทำหนังสือเวียนถึงในอำเภอทุกอำเภอนายกอบจอปทุมธานีนายกเทศมนตรีนครรังสิตนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งเลยบอกว่าให้ยึดหลักการดําเนินการตามหนังสือเวียนที่ทางสยส่งมาให้แล้วก็ลงชื่อพงศกรการจนะจิตราร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นพอมาไล่ดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นหนังสือต่างๆเหล่านี้ค่ะ คุณผู้ชมที่มาถึงมือท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอปทุม2เดือนแล้วก็ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคมบิ๊กแจ๊ดจะลาออกจากตาแหน่งนายกอบจอหลังจากนั้น13 1 7 1 3ถึง17พฤษภาคมก็มีการเปิดรับสมัครผู้มาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอแล้วก็จนมาถึงวันที่30มิมิถุนายนที่เป็นวันเลือกตั้งแล้วผลก็ออกมาว่าลุงชาญชนะบิ๊กแจ๊ดนั่นเองค่ะ